สวัสดีครับพบกับครูกันฐพัทนะครับในอักษรออนเลิร์นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้ากันนะครับเด็กๆครับเด็กๆหลายๆคนนะครับคงจะเคยใส่เสื้อผ้าแบบหลายๆรูปแบบด้วยกันใช่ไหมทั้งเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตต่างๆนะครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเสื้อผ้าแบบไหนควรดูแลแบบไหนนะครับเพื่อให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้น ถามว่าทําไมเราต้องดูแลเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมและถูกต้องนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นการยืดอายุเสื้อผ้านะครับเป็นการดูแลทรัพยากรนะครับทำให้เราเนี่ยมีเสื้อผ้าใส่ได้นานมากขึ้นไม่ต้องคอยซื้อใหม่บ่อยๆนะครับอันดับแรกครับเราต้องรู้จักก่อนนะครับครูจะพาไปดูเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า c ค r e l a เบ l นะครับหรือสัญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าครับสัญลักษณ์หลักๆนะครับมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับมีที่เป็นการซักแห้งนะครับที่เป็นวงกลมนะครับ การซักผ้านะครับที่เป็นเหมือนแบบถังน้ําแล้วก็มีคลื่นน้ำนะครับต่อไปครับการรีดผ้านะครับก็ลักษณะคล้ายๆตารีดเลยนะครับในชัดเจนนะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับคือการอบนะครับส่วนอสุดท้ายนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมคือการฟอกนะครับซึ่งแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปเรามาดูตัวแรกเลยฮะการซักแห้งนะครับในการซักแห้งเนี่ยนะครับถ้าสมมติเป็นวงกลมธรรมดาเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถซักแห้งได้ปกตินะครับหรือถ้าสมมติว่ามีวงกลมและมีกากระบาดหมายถึงอะไรลูก ถ้ามีกากบาดเมื่อไหร่จำไว้ว่าห้ามนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อวงกลมเนี่ยเป็นการซักแห้งเพราะฉะนั้นถ้ามีกากบาททับแสดงว่าห้ามซักแห้งนะครับต่อไปครับถ้าสมมติมีวงกลมแล้วเป็นตัว F คืออะไรฮะอ่าสามารถซักแห้งนะแต่ต้องใช้สารเฉพาะนะครับก็คือสารละลายไฮโดรคาร์บอนเท่านั้นนะครับต่อไปที่เป็นตัว P นะครับถ้าเป็นตัว P จะเป็นการซักแห้งเหมือนกันนะครับต้องซักแห้งโดยสารเฉพาะเหมือนกันนะครับชื่อสารว่าเตตราคลโร เอทิลีนนะครับซึ่งเป็นสารเฉพาะที่ใช้ในการซักแห้งนะครับจะมีสัญลักษณ์จำกัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคอยดูนะครับทั้งหมดนี้เป็นสัญลักษณ์ของการอะไรลูกซักแห้งนะครับจำไว้ดีๆนะวงกลมคือการซักแห้งนะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างของจริงให้ดูกันต่อไปครับที่เป็นถังน้ําครับที่เป็นน้ำคลื่นน้าอยู่หมายถึงการซักผ้านะครับถ้าสมมติว่ามีคลื่นน้าธรรมดาเลยหมายถึงอะไรก็คือสามารถซักด้วยเครื่องได้ปกตินะครับถ้าสมมติว่ามีลูปมือนะครับ มีลูกมือจุ่มอยู่ในน้านะครับหมายถึงห้ามซักเครื่องนะครับผ้าอาจจะมีความบอบางนะครับจําเป็นจะต้องซักด้วยมือนะครับอย่างธนุถนอมและเบอบางนะครับต่อไปนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นถังน้ำนะครับมีลูกขึ้นน้ําแล้วก็มีเลขกํากับอยู่นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงอุณหภูมิที่สามารถใช้ได้นะครับถ้าสมมติมีเลข30นะครับหมายถึงก็ใช้อุณหภูมิได้ไม่เกินส0องศาเซลเซียสนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเลข60ก็อาจจะแบบ ใช้อุณหภูมิได้ไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่มีสัญลักษณ์กากบาทหมายถึงอะไรครับห้ามซักน้ําโดยเด็ดขาดนะครับอาจจะใช้วิธีการซักแห้งหรือวิธีการอื่นๆนะครับแต่ห้ามซักโดยเด็ดขาดนะครับต่อไปครับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับซักผ้าอันต่อไปเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็คือรูปของเตารีดนะครับถ้าสมมติว่ามีเตารีดนะครับมีจุดตรงกลางหนึ่งจุดหมายถึงอะไรครับต้องรีดด้วยอุณหภูมิต่ํานะครับถ้าสมมติมี2จุด อุณหภูมิเป็นยังไงก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นอุณหภูมิปานกลางนะครับถ้าสมมติว่า3จุดเนี่ยก็คือสามารถรีดด้วยอุณหภูมิที่สูงได้นะครับถ้าสมมติว่ามีการกระบาดเช่นเดิมครับหมายถึงอะไรฮะต้องรีดได้ไหมฮะไม่ได้นะครับห้ามรีดนะครับนักเรียนจะแบบจะมารีดไม่ได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของการรีดนะครับส่วนต่อไปครับซีเรียหมายถึงอะไรครับการอบนะครับส่วนของการอบผ้านะครับ ก็ถ้าสมมติเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยก็อบได้ทั่วไปปกติเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเอ่อสี่เหลี่ยมและมีการมีวงกลมเนี่ยสามารถอบแห้งได้นะครับแบบแห้งสนิทเลยนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเอ่อสี่เหลี่ยมและมีวงกลมตรงกลางและมีจุด2จุดนะครับหมายถึงสามารถอบได้ในอุณหภูมิปานกลางนะครับถ้าสมมติมีกากระบาดล่ะเหมือนเดิมครับหมายถึงอะไรห้ามอบแห้งเด็ดขาดนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์สําคัญนะครับต่อไปครับ สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมคืออะไรฮะการฟอกนะครับสามเหลี่ยมคือการฟอกการฟอกเนี่ยอาจจะใช้สารเคมีต่างๆในการฟอกนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าสารเคมีที่ใช้ในการฟอกหรือการทำของศาศาสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยฮะเรามาดูสายล่างก่อนนะครับถ้ามีสามเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยหมายถึงสามารถฟอกได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีสามเหลี่ยมนะครับแล้วมีตัว Cl อยู่ตรงกลางหมายถึงอะไรครับ สามารถใช้สารฟอกขาวที่มีคอลีนผสมอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่มี CL เนี่ยนะครับอาจจะต้องเ้ยดูตัวอื่นหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่ามีสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีขีด2ขีดอยู่ตรงกลางอยู่ข้างในนะครับหมายถึงห้ามใช้สารที่มีคอลีนเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะ,ะไรเพราะอาจจะทำลายผ้าได้นะครับอาจจะมีการกัดกินเนื้อใยผ้าได้เสื้อสีขาวบางตัวเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าใช้สารฟอกที่มีคอลีนสูงมากๆ,ๆนะครับอาจจะทำให้เสื้อเนี่ยเหลืองได้นะครับ ต่อไปมีกรกระบาดอนเดิมหมายถึงอะไรฮะห้ามฟอกขาวเด็ดขาดและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ในการที่ใช้ฟอกนะครับและเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงกันนะครับว่าจะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับและเรามีวิธีการดูแลผ้ายังไงไปดูกันเลยครับเรามาดูตัวอย่างเสื้อตัวแรกนะครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าสัญลักษณ์ของเสื้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะตัว care label นะครับเสื้อในเสื้อบางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ตรงที่ปกคอเสื้อนะครับในบางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ตรงที่ด้านในนะครับตรงข้างลำตัวอ่ะเรามาดูสัญลักษณ์แรกกันเลยครับ สัญลักษณ์แรกนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนถังน้ําใช่ไหมครับแล้วก็มีคลื่นน้ำอยู่ด้านบนหมายถึงอะไรครับการซักนะครับเพราะฉะนั้นมีการซักแล้วมี40แสดงว่าซักได้ด้วยอุณหภูมิไม่เกิน40องศานะครับอันที่สองครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วมีกรกบาทหมายถึงห้ามฟอกนะครับอันต่อไปฮะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับแล้วมีกากบาทหมายถึงห้ามอบนะครับ ต่อไปสัญลักษณ์นี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นการตากแห้งใช่ไหมครับทำให้แห้งนะครับแต่มีมุมมีขีดอยู่ด้านบนนะครับคล้ายๆเลขหนึ่งเลยนะครับหมายถึงให้ตากในที่ร่มในแนวดิ่งนะครับก็คือตากดิ่งลงมานะครับสัญลักษณ์ต่อไปนะครับเป็นรูปเตารีดนะครับมีจุดหนึ่งจุดหมายถึงสามารถอ่านะครับรีดด้วยอุณหภูมิต่ำนะครับสุดท้ายครับวงกลมนะครับวงกลมและมีกากบาทหมายถึงอะไรครับหมายถึง ครับห้ามซักแห้งนะครับนี่เป็นตัวอย่างของเสื้อตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันฮะตัวต่อไปนะครับเป็นลักษณะเป็นเสื้อที่เป็นมีผ้าลูกไม้นะครับมีเป็นสิ่งตกแต่งนะครับแล้วมาดูสัญลักษณ์กันนะครับสัญลักษณ์อยู่ด้านในนะครับโอเคเริ่มจากสัญลักษณ์แรกครับเป็นรูปเหมือนถังน้ำเหมือนเดิมครับ40องศานะครับก็คือซักอุณหภูมิไม่เกิน40องศานะครับต่อไปครับสามเหลี่ยมและมีกกบาดหมายถึงอะไรครับห้ามฟอกนะครับ สีเลียมวงกลมแล้วมีกากบาดครับหมายถึงหามอบแห้งนะครับสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดตรงมุมนะครับแล้วก็มีขีดแนวตั้งหมายถึงให้ตากในที่ร่มนะครับในแนวดิ่งคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้แตกต่างกันก็คือมีตอรีนะครับตอรีมีกี่จุดครับตอรีมี2จุดนะครับหมายถึงอะไรครับอาจจะรีดได้ด้วยอุณหภูมิปานกลางครับก็คือสูงมาจากตัวเมื่อกี้นิดนึงสัญลักษณ์ต่อไปนะครับเป็นสัญลักษณ์วงกลมนะครับวงกลมคืออะไรครับ การซักแห้งใช่ไหมครับแต่มีตัว F อยู่หมายถึงอะไรครับการซักแห้งด้วยสารเฉพาะนะครับคือสารละลายไฮโดรคาร์บอนนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นวิธีการนะครับในการดูแลและก็สังเกตหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสังเกตใช่ไหมครับพอไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเสื้อเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษาย,ยังไงบางคนเนี่ยโอ้ยเอาไปซักโดยที่ไม่ได้ดูแลนะครับเสื้อ,ออาจจะมีการเหลืองได้หรือว่า อาจจะเกิดเป็นขุยหรือพิลลิงได้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือปัญหาที่เกิดจากการดูแลรักษาเสื้อผ้าแบบผิดๆนะครับหลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนักเรียนน่าจะดูแลรักษาเสื้อผ้าที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าได้มากขึ้นนะครับส่วนตัวสุดท้ายครับผมเรามาดูกันนะครับนี่เป็นเสื้อสูรนะครับอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเสื้อสูตรนะครับอาจจะมีตรงปกคอเสื้อนิดเดียวนะครับเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่า dry clean only หมายถึงอะไรคะซักแห้งเท่านั้น นะครับไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรอื่นๆบอกเลยนะครับเท่านี้เองนะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างนะครับของเสื้อผ้านะครับที่เราได้นำออกมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนลองกลับไปสังเกตเสื้อผ้าของตัวเองดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าหรือแคร์ลาเบลไปแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะซักผ้ารีดผ้าหรือดูแลเสื้อผ้านะครับสังเกตสัญลักษณ์ดีๆนะครับเพื่อให้ผ้าของเราเนี่ย อยู่กับเราไปได้นานๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น